ปราจีนบุรีส.ส.ดร.สกิดบุตรเนียนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 จังหวัดปราจีนบุรีทำอย่างไรให้ชีวิตมีความสุขอายุยืนยาวเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2566ส.ส.ดร.สกิดบุตรเนียนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 จังหวัดปราจีนบุรีร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรนายวรรลบประวัติวงศ์อดีตปลัดจังหวัดสระแก้วนางวัชราพรแตงหมีในอำเภอกบิลบุรีสว.กำพลผู่มณีอดีตสมาชิกวุฒิสภาดร.เขมาสมใจที่ปรึกษากรรมาธิการนายธนวัฒน์วารีสมนาคุณรองนายกองค์การบริหารส่งจังหวัดปราจีนบุรีณโรงพยาบาลสต.เกาะแดงตำบลวังดานอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีมีผู้ร่วมงานประมาณ400คน4ตำบลประกอบด้วยตำบลวังดานตำบลนนทรีตำบลนาแขมและตำบลบ้านนาอำเภอกบิลบุรีภายในบริเวณงานมีการออกร้านอาหารผลิตภัณฑ์ชุมชนฝึกอาชีพบริการตัดผมการทำลูกประคบจากสมุนไพรพื้นบ้านโดยโรงพยาบาลสต.เกาะแดงการทำน้ำพริกแกงการทำปุ๋ยโดยกลุ่มสายมิตรศึกษามีอาหารไก่ย่างส้มตำข้าวเหนียวก๋วยเตี๋ยวไอศครีมน้ำดื่มบริการตลอดงานวูดเขียวสิริรายงาน